มาดูเรื่องการค้าการขายกันบ้างน,นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการส่งเสริมการค้าการขายในธุรกิจชุมชนนะครับเร่งพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรวมแล้ว210รายนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในการขายภายในประเทศรวมถึงการส่งออกไปต่างประเทศตีเป็นเม็ดกันแล้วรวมกว่า65ล้านบาทด้วยกันครับคุณทศพลทางสมบุตรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านก็เปิดเผยว่าผลสําเร็จของการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง DVD Smart Local ในรอบ1ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าทางกรมนะครับมีการช่วยผู้ประกอบการไทยที่เป็นชุมชนนะครับ210รายด้วยกันมีการขยายตลาดผลิตชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมูลค่าการค้าสูงที่เดียวกับกว่า65ล้านบาทด้วยกัน แล้วก็นับเป็นความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางกรมนั้นได้มีการให้ผู้ช่วชาญและผู้ประกอบการมีการเรียนรู้ด้วยกันเร่งปิดจุดอ่อนนะครับเรียนรู้วิเคราะห์จุดแข็งของตัวเองเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงความสําเร็จของ d b d Smart Local เนะครับเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ4กิจกรรมสําคัญส่วนแรกนะครับนั่นก็คือการคัดเลือกเรื่องของสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพทางศักยภาพทางการตลาดนะครับกว่า100ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน จาก43จังหวัดมาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้มีความสมบูรณ์ครับ2คือการเพิ่มศักยภาพการตลาดขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและสาคือการเชื่อมโยงและเจรจาจับคู่เรื่องของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีการเชิญเทรดเดอร์และไบเออร์นะครับกว่า20แห่งมามีการเจรจาแบบตรงและแบบเรื่องของการส่งออกนะครับร่วมกันครับส่วนที่4ี่คือการกระตุ้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนประสบการณ์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมยังคงเดินหน้าในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องโดยมั่นใจว่าความสําเร็จของผู้ประกอบการมาจากประสบการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายเป็นการเพิ่มวัคซีนเสริมแกล่งให้กับธุรกิจครับก่อนการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนาตนเองและธุรกิจจนมีความเข้มแข็งแล้วยังเป็นการสร้างความแกล่งความแข็งแกร่งนะครับ ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนเอนช่องสิครกับ